พาลูกชายทั้งสองเขาเริ่มร้องไห้ฮาร์เบอร์ไม่เคยเห็นเขาร้องไห้เลยตอนนี้เขารู้สึกหัวใจแตกสลายเป็นสิ่งเสี่ยงครับฮาร์เบอร์เป็นคนเดียวที่ช่วยให้เขาผ่านวิกฤตคราวนี้ไปได้ไอสไตน์ฝากชีวิตลูกๆเขาไว้กับการชนะรางวัลโนเบลด้วยความไม่แน่นอนใดๆเขาอยากต้องขอรูปถ่ายช่วงที่เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงจากเออร์วินฟรอลิกและวิลเลียมแคมเปลเพื่อที่เขาจะได้เห็นการเคลื่อนที่ของดวงดาวไม่นานหลังจากเขากล่าวลามิเลวาและลูกๆไอสไตน์ต้องมีภารกิจสำคัญที่สถานีรถไฟเบอร์ลินฟรอนลิกกับเพื่อนของเขาอีก2คนก็เลยจะไปจากเบอร์ลินไอสไตน์ไปส่งพวกเขาแล้วรู้สึกวิตกกังวลมากๆฟรอนลิกและเพื่อนร่วมงานอีก2คนต้องขนกล้องโทรทัศน์ดูดาว4ตัวพร้อมอุปกรณ์ที่ซับซ้อนในการเดินทางที่ยาวนานและยากลำบากพวกเขากำลังจะขึ้นรถไฟมุ่งตรงไปยังไครเมียซึ่งอยู่ในเขตประเทศรัสเซียฟรอลิกและแคมเปลต่างหวังที่จะหาช่วงจังหวะที่อากาศที่ดีที่สุดและภาพที่ดีที่สุดของสุริยุปราคาโดยเขาต้องตั้งแคมป์ในที่ต่างๆกันกลุ่มของฟรอลิกตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไครเมียส่วนแคมเปลอยู่ที่เคียฟพวกเขาแน่วแน่แม้ว่าจะมีข่าวลือแพร่สะพัดที่น่าสะพรึงกลัวเรื่องสงครามโลกและเรื่องในเลวร้ายที่สุดเมื่อวันที่28มิถุนายนปี1914รัชทายาทฟรานซ์เฟอร์ดินานด์แห่งออสเตรียถูกยึดอำนาจกษัตริย์ไคเซอร์แห่งเยอรมันประกาศสงครามกับรัสเซียทำให้การทดสอบสุริยุปราคาของไอน์สไตน์ต้องสิ้นสุดลงทันทีไอน์สไตน์กลุ้มใจมากไอน์สไตน์ไม่มีทางเตือนพวกเขาได้เลยและไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในป่าลึกของไครเมียกองทหารเข้ามาถึงค่ายของฟรอลิกจู่ๆฟรอลิกก็เห็นว่ามีชาวรัสเซียแต่งเครื่องแบบนายทหารเดินเข้ามาที่แคมป์และถามหาใบอนุญาตหัวใจของเขาเต้นไม่เป็นจังหวะครับทหารรัสเซียเข้ามาดูผลงานเขาจนเห็นว่ามีภาษาเยอรมันและกล้องดูดาวทหารเข้ามาทำลายเครื่องไม้เครื่องมือเขาได้แต่โวยวายบอกว่าเขาต้องดูสุริยุปราคาแต่ทหารยึดอุปกรณ์ไว้ทั้งหมดเพราะเยอรมันประกาศสงครามกับรัสเซียและสั่งให้เขาหุบปากทหารจับตัวเขาทันทีโดยไม่ถามก็ถามใดๆเขาถูกตั้งข้อหาว่าเป็นสายลับทั้งฝ่ายฟรอลิกตกเป็นนักโทษสงครามให้ตายสิส่วนแคมเบลเป็นคนอเมริกันซึ่งเป็นกลางทหารรัสเซียจึงอนุญาตให้พวกเขาดูสุริยุปราคาต่อได้เรื่องกลายเป็นแบบนี้เขาเสียเงินเดินทางมาเพื่อที่จะพบกับการปะทุของสงครามและยังมีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาทึบทำทุกอย่างพังครื่นนอกจากแคมเบลจะถ่ายรูปไม่สำเร็จแล้วเขาจะโดนบังคับให้ทิ้งเครื่องมือชิ้นสุดยอดไว้ที่รัสเซียเพราะว่าเขาเป็นคนอเมริกันเขาจึงไม่ถูกจับแต่เขาต้องกลับไปแบบสิ้นเนื้อประดาตัวแคมเบลพูดว่าใครกันอยากจะเข้าบ้านทางประตูหลังไปเพียงลำพังไอสไตน์ที่อยู่เบอร์ลินแทบเสียสติการถ่ายรูปล้มเหลวฟรอลิกและทีมงานต้องถูกขังเป็นนักโทษสงครามอยู่นานหลายเดือนไอสไตน์คิดว่ามันคือหายนะเพราะโอกาสที่จะพิสูจน์สุดยอดทฤษฎีแห่งสมรรถภาพทั่วไปหลุดลอยไปต่อหน้าต่อตาเขาเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทำให้การสังเกตสุริยุปราคาในรัสเซียหยุดชะงักและยังคุกคามต่อโอกาสในการพิสูจน์ครั้งต่อไปของทฤษฎีสัมพัทธภาพที่ไอน์สไตน์ค้นคว้ามานานหลายปีสงครามตัดขาดการสื่อสารระหว่างนักวิทยาศาสตร์การแลกเปลี่ยนทางความคิดชะงักในชั่วข้ามคืนข่าวสารถูกตัดขาดตอนที่อเมริกาตัดสินใจเข้าร่วมสงครามนักดาราศาสตร์อย่างวิลเลียมแคมเบลคิดต่างออกไปแคมเบลอุทิศตัวเองให้กับเรื่องสุริยุปราคาโดยไม่คำนึงว่าเขามีเพื่อนร่วมงานเป็นชาวเยอรมันซึ่งกลายเป็นศัตรูของเขาซะแล้วที่เบอร์ลินทุกสิ่งเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงไอสไตน์มองไปนอกหน้าต่างเขาเห็นแต่คนคลั่งเผด็จการเขาคิดว่าคนชาติเยอรมันกำลังบ้าคลั่งความคาดหวังของไอสไตน์ว่าเมืองนี้คือเมืองที่เขาจะใช้ชีวิตพังทลายลงและจบสิ้นชายหนุ่มเยอรมันหลายแสนคนร่วมกันเดินทัพ
ด้วยความฮึกเหิมเพื่อนร่วมงานที่ดีที่สุดอย่างพลังและฮาเบอร์ถูกปลุกระดมให้ลุกขึ้นสู้เพื่อนสนิทอย่างฟริตซ์ฮาเบอร์เหมือนกับไอน์สไตน์เขาเกิดที่เยอรมันและมีเชื้อสายอยู่ฟริตซ์ฮาเบอร์เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์และพยายามอำพรางตัวให้เนียนที่สุดโอกาสทองที่ยิ่งใหญ่ของเขามาถึงเมื่อเขาได้รับหน้าที่ในกองทัพเยอรมันซึ่งเขาเสนอที่ไม่เคยมีมาก่อนต่อคนที่เคยมีเชื้อสายอยู่ไอน์สไตน์คิดว่ามันน่าหัวเราะฮาเบอร์บอกว่าเขาเป็นนักเคมีเขาเข้าใจหลักวิชาเคมีของอะตอมคลอรีนเป็นอย่างดีเขารู้ก๊าซคลอรีนเป็นพิษเขาจึงจะคิดค้นอาวุธขึ้นมาฮาเบอร์คิดว่าเขาจะคิดค้นอาวุธทำลายล้างสูงขึ้นได้และยุติสงครามให้เร็วที่สุดซึ่งถือเป็นความหวังดีสถาบันฮาเบอร์ต้องรับผิดชอบการทดสอบก๊าซที่จะนำมาใช้ในด่านทิศตะวันตกไอน์สไตน์มีห้องทำงานอยู่ในสถาบันฮาเบอร์ด้วยไอน์สไตน์รู้สึกรังเกียจต่อความกระหายในตัวของฮาเบอร์เพื่อร่วมงานคนแรกของเขาและอีกหลายคนที่พยายามหาวิธีฆ่าคนและฆ่าอย่างโหดเหี้ยมที่สุดฮาเบอร์เป็นคนรุ่นแรกๆที่พัฒนาอาวุธทำลายล้างจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วงที่สงครามเริ่มต้นอาวุธลับชิ้นใหม่ของฮาเบอร์หรือก๊าซพิษถูกนำมาใช้ในสนามรบที่เบลเยียมฮาเบอร์อยู่ที่นั่นและเขาสั่งให้ปล่อยอาวุธเกิดกลุ่มควันแพร่กระจายไปทั่วสนามรบควันที่ก่อตัวเป็นหย่อมนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกที่กองทหารเห็นความเลวร้ายที่มากกว่ากลุ่มควันผลที่ตามมาคือหายนะครับเพราะกองทหารได้แตกพ่ายออกมาจากค่ายใต้ดินฮาเบอร์เห็นคนพันตายเป็นเบื่อทหารหลายพันคนราว 5,000 คนได้ของเหลวจะท่วมปอดคุณพร้อมกันนั้นร่างกายคุณจะค่อยๆล้มเหลวลงเรื่อยๆคุณจะล้มลงนอนบนดินแห้งๆแต่รู้สึกเหมือนจมน้ำอัลเบิร์ตไอน์สไตน์มองดูเพื่อนสนิทและคนที่เป็นเพื่อนศาสตราจารย์ที่ชอบพอและบอกว่าเรื่องนี้เกิดจากเชื้อโรคอย่างคุณมันพาเราเขาเขียนจดหมายถึงเพื่อนในสวิตเซอร์แลนด์ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่พวกเราใฝ่ฝันกลับกลายเป็นขวานในมือของคนสิ้นสติฮาเบอร์รู้สึกเฉยๆซึ่งมันแปลกที่เขาเป็นเพื่อนสนิทของไอน์สไตน์แต่พวกเขาอาศัยอยู่บนโลกคนละใบสงครามทำให้เกิดวิกฤตร้ายแก่ไอน์สไตน์ทั้งเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เขานับถือและเขาเป็นคนรักเพื่อนร่วมงานมากแต่เขาปฏิเสธงานระดับชาติอย่างสงครามเขาต้องเผชิญกับกระแสมวลชนที่ผลักดันและตีพิมพ์มีเอกสารที่เรียกว่าแถลงการ93องค์กรซึ่งองค์กรการศึกษาชั้นนำมาร่วมลงชื่อรวมทั้งคนที่เชิญเข้ามาที่เบอร์ลินและคนที่เขาให้เกียรติที่สุดหรือฮาเบอร์และผู้ใหญ่ที่สุดอย่างแม็กซ์พลังค์ในการแถลงการแจ้งว่าเยอรมันต้องต่อสู้เพราะมันกำหนดมาแล้วและไม่ขัดกับศีลธรรมที่จะต่อสู้สงครามนี้ซึ่งทำให้ไอน์สไตน์ตกใจที่ต้องทำตัวเป็นกบฏมันเป็นช่วงที่ไอน์สไตน์รู้ดีว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือฟิสิกส์ซึ่งสำคัญพอตัวและเขาต้องไปผัวพันแล้วตัวเองเข้าไปเสี่ยงเพื่อต่อต้านเขาพยายามจะต่อต้านคำแถลงการอย่างจริงจังกับองค์กรการศึกษาอื่นๆซึ่งล้มเหลวมีอะไรบางอย่างที่นอกเหนือจากศักดิ์ศรีความเป็นชาติข้อได้เปรียบระดับชาติและความเกลียดชังข้ามชาติและมีเพียงคน4 คนลงชื่อในคำคัดค้านนั้นซึ่งมาถูกยกเลิกไม่ได้ตีพิมพ์และล้มเหลวเขากลายเป็นคนรักสันติเขาต้องหันมาต่อต้านสงครามไอน์สไตน์แทบจะสู้เพียงลำพังเขาแปลกแยกเพื่อนร่วมงานไม่ยอมรับเขาชีวิตแต่งงานเขาพังทลายครับเขายังต้องต่อสู้ในการดูแลลูกๆเขาจึงทุ่มเทตัวเองให้กับงานของเขาความโดดเดี่ยวครั้งนี้ให้ผลดีแก่ไอน์สไตน์เพราะเขาได้กลับไปค้นคว้าทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปอีกครั้งเขากลับมาแก้สมการคณิตศาสตร์อย่างจริงจังอีกครั้งวันหนึ่งเขาทบทวนสมการที่เขาคำนวณเรื่องวิถีโค้งของแสงขณะที่มันอยู่รอบดวงอาทิตย์ทันใดนั้นเขาก็คิดออกว่าการคำนวณครั้งก่อนของเขามันผิดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฟลอริก
ได้ดูสุริยุปราคาเขาจะพบว่าเกิดการบิดโค้งเพียงครึ่งเดียวแสงจะบิดโค้งเพียงครึ่งเดียวและทฤษฎีของเขาต้องถูกโจมตีมันเป็นเรื่องน่าอายแต่นับว่าโชคดีที่เขาพบเรื่องนี้ก่อนนานถึง3ปีที่ไอน์สไตน์ผลักดันให้นักดาราศาสตร์ถ่ายรูปสุริยุปราคาซึ่งจะช่วยพิสูจน์สมการของเขาซึ่งเขารู้แล้วว่ามันผิดไอน์สไตน์เคยคิดเสมอว่าโครงการสังเกตสุริยุปราคาที่ล้มเหลวจะทำให้เขาหมดหนทางแต่ความจริงมันอาจช่วยรักษาอาชีพเขาไว้สงครามปะทุไปรอบตัวเขานักฟิสิกส์อย่างเขาจึงถอยกลับไปทำงานวิจัยเขามีห้องอพาร์ตเมนต์เล็กๆและเขาใช้ความคิดส่วนใหญ่ที่นี่บางครั้งเขาไม่สามารถนึกภาพการโค้งของอวกาศได้ครับสิ่งที่เขาจะทำก็คือเล่นไวโอลินเขาบอกว่าดนตรีโมซาร์ททำให้เกิดความกลมกลืนของจักรวาลการเล่นไวโอลินช่วยให้เขาคิดออกไอน์สไตน์มีพรสวรรค์ในการคิดระหว่างนั่งหรือฌานจากการนั่งคนที่รู้จักเขาต่างบอกว่ามันเป็นฌานที่โดดเด่นเพราะเขาสามารถใช้สมาธิแก้ปัญหานานเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันและเป็นปีในห้องทำงานเขามีตำราคณิตศาสตร์ที่เต็มไปด้วยสมการอยู่ทั่วห้องและเขานั่งลงพร้อมกับคิดเดินไปรอบๆยืนขึ้นและครุ่นคิดเขากำลังคิดสมการสดๆในหัวเขานะครับการแก้โจทย์ทำได้โดยสวมกางเกงแล้วนั่งลงเรามีตรรกะล้นหลามเราเคยตกอยู่ในวังวนของความคิดที่ไม่ตกเราเคยสับสนเราเคยยีผมตัวเองซึ่งจริงๆแล้วมันคือพลังของสมองที่ตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องให้ได้คงจะมีช่วงเวลาที่เขาคิดว่าไม่เขาคงคิดทฤษฎีไม่สำเร็จเพราะเขาทะนงตัวเขาแทบไม่เชื่อจะมีวันนี้วันที่เขาไม่อยากคิดเรื่องทฤษฎีเขามัวแต่หมกมุ่นอยู่กับรางวัลโนเบลไอน์สไตน์คิดถึงรางวัลโนเบลเป็นเป้าหมายที่เขาตกลงไว้กับมิเลวาและลูกสองคนในปี1915เขาจะรับเชิญมาบรรยายทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของเขาที่การประชุมชั้นนำซึ่งเป็นแหล่งนัดพบของนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญไอน์สไตน์ตอบตกลงแต่หลังจากเขาทำงานมานาน8ปีทฤษฎีของเขามีปัญหาใหญ่อยู่2ข้อคือมันไม่มีทางพิสูจน์ได้และสมการทางคณิตศาสตร์ไม่ถูกต้องวิธีที่จะพิสูจน์ทฤษฎีสัมพันธภาพให้ได้นะครับเรียกว่าไม่ง่ายเลยนะครับสำหรับในยุคนั้นยุคที่ยังไม่มีแม้แต่เทคโนโลยีถ่ายภาพดวงดาวได้อย่างแม่นยำยุคที่สงครามโลกครั้งที่1กำลังปะทุขึ้นอย่างรุนแรงครับและครั้งหน้านะครับเดี๋ยวเราจะกลับมารู้จักกับชีวประวัติของไอน์สไตน์กันต่อนะครับซึ่งเขาจะเจอกับเหตุการณ์อะไรได้อีกบ้างและท้ายที่สุดแล้วทฤษฎีสัมพันธภาพของเขาได้ถูกพิสูจน์ว่าถูกต้องและเป็นจริงได้อย่างไรติดตามชมกันให้ได้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ